สวัสดีค่ะเมนูแม่เลวันนี้นะคะจะนำเสนอเมนูซุปไข่ข้นนะคะเป็นเมนูที่เน้นโปรตีนแล้วก็ทำง่ายมากเลยค่ะช่วงนี้นะคะน้องทับทิมก็มีเรียนออนไลน์ทุกวันนะคะแม่ก็อยากจะทำอาหารที่สามารถทำได้ง่ายรวดเร็วนะคะแล้วก็มีประโยชน์ให้กับน้องด้วยนะคะเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมของเมนูนี้นะคะก็จะมีไข่ไก่นะคะเห็ดหอมไก่ต้มนะคะฉีกเป็นเส้นๆนะคะมีน้ำมันงาซีอิ๊วขาวแป้งข้าวโพดพริกไทยแล้วก็ต้นหอมซอยค่ะเคล็ดลับของแม่เลในวันนี้นะคะเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการทำอาหารมากขึ้นค่ะขอแนะนำน้ำสต๊อกจากเบบบี้นะคะอันนี้เป็นสูตรน้ำสต๊อกไก่และนี่ก็เป็นสูตรน้ำสต๊อกผักนะคะซึ่งวันนี้แม่เลจะใช้ทั้ง2สูตรผสมรวมกันเลยเพื่อจะได้รสชาติที่เข้มข้นแล้วก็ได้ประโยชน์มากค่ะเรามาทำกันเลยนะคะแม่เลก็จะเทน้ำสต๊อกลงในหม้อก่อนเลยนะคะใน1ซองก็จะมีปริมาณน้ำประมาณ200กรัมนะคะใช้2ซองเราก็จะได้ประมาณ2ทีได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ต้มน้ำให้เดือดก่อนนะคะจากนั้นเราก็ใส่เห็ดหอมนะคะลงไปในน้ำซุปเลยแล้วรอให้น้ำซุปเดือดอีกสักครู่ค่ะน้ำสต๊อกเบบบี้นี้นะคะแม่ลองชิมแล้วนะคะรสชาติดีเชียวล่ะค่ะหอมอร่อยเข้มข้นทำอาหารได้หลากหลายแถมยังมีมาตรฐานการผลิตที่ดีชาวมุสลิมทานได้นะคะมีอย.ปลอดภัยกับลูกแน่นอนค่ะที่สำคัญคือเขาไม่มีสารกันบูดนะคะแล้วยังบรรจุมาในถุงสุญญากาศแบบนี้ไม่ต้องแช่เย็นเลยค่ะสต๊อกไก่ทำจากกระดูกไก่แท้ 100%เคี่ยวนานถึง6ชั่วโมงได้คุณค่าโปรตีนแคลเซียมที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของเด็กๆส่วนสูตรผักของเขานะคะจะมีทั้งหอมหัวใหญ่หัวไชเท้ากะหล่ำปลีแครอทข้าวโพดหวานและขึ้นช่ายค่ะรสหวานหอมจากผักไม่ต้องเติมน้ำตาลเด็กๆจะได้ไม่ต้องติดความหวานค่ะน้ำสต๊อกเบบี้นี้นะคะหลังจากเปิดใช้แล้วสามารถเก็บในช่องแช่เย็นได้นะคะ7วันนะคะหรือว่าจะเป็นในช่องฟรีซก็ได้ถึง1เดือนเลยค่ะตอนนี้น้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะเบาไฟลงนิดนึงนะคะแล้วก็เติมน้ำมันงานะคะอันนี้น้ำมันงานี่เพิ่มความหอมนะคะเราก็เติมเข้าไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ๊วขาวไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่ารสชาติของน้ำซุปน่ะเข้มข้นอยู่แล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะผสมนะคะแป้งข้าวโพด นะคะประมาณ1ช้อนชานะคะแล้วก็ค่อยๆเทนะคะคนเพื่อให้แป้งสุกทั่วนะคะเราก็จะดูให้น้ำซุปนะคะดูว่ามีสามารถเกาะกับทัพพีได้จากนั้นนะคะเราก็จะตีไข่เตรียมเอาไว้นะคะนี่ก็ปล่อยต้มไปเรื่อยๆก่อนนะคะทีนี้เมื่อน้ำของเราข้นได้ที่แล้วนะคะเราก็ค่อยๆเทไข่ลงไปนะคะค่อยๆคนช้าๆนะคะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็มาจัดใส่ชามได้เลยค่ะสำหรับน้องเล็กๆเบบี้นะคะวัย6เดือนขึ้นไปเนี่ยแม่เลยก็แนะนำนะคะให้เอาน้ำสต๊อกนะคะผสมกับข้าวบดหรือว่าข้าวตุ๋นนะคะแล้วก็เติมไข่ข้นเมนูนี้ลงไปได้ก็อร่อยสำหรับน้องๆได้เช่นกันค่ะแม่เลยแนะนำนะคะสำหรับอาหารเด็กพร้อมทานของเบบี้นะคะซึ่งผลิตจากข้าวหอมมะลินะคะเป็นข้าวตุ๋นบรรจุมาในขวดแก้วสะอาดปลอดภัยแล้วก็มีสารอาหารครบทั้ง5หมู่เลยค่ะสำหรับคุณแม่ๆที่สนใจนะคะน้ำสต๊อกเบบี้นะคะน้ำสต๊อกไก่นะคะราคา95บาทค่ะส่วนน้ำสต๊อกผักนะคะราคา85บาทค่ะเข้าไปสั่งซื้อได้ทาง Facebook Page Baby Baby Kiss หรือเว็บไซต์ www.babykiss.com line @
เบบบี้ค่ะวันนี้ขอตัวไปทานข้าวกับลูกก่อนนะคะบ๊ายบายขอขอบคุณเบบบี้ถ้าคุณแม่ชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆและกด Subscribe ช่อง Mumster ด้วยนะคะ